ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคมพ.ศ. 2554ที่ผ่านมาพรรคชาติพัฒนาได้รับเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลในรัฐบาลผสมภายใต้การนำของพระท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งส่วนหนึ่งของนโยบายของพรรคชาติพัฒนาได้รับการหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่23สิงหาคมพ.ศ. 2554ที่ผ่านมาโดยรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายสำคัญ3ประการคือ 1. นำพาประเทศชาติเข้าสู่โครงการเศรษฐกิจที่สมดุลสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้นอันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างฐานการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 2. การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 3. นำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558ได้อย่างสมบูรณ์โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองพรรคชาติพัฒนาได้รับมอบหมายให้เข้ากำกับดูแลกระทรวงด้านเศรษฐกิจได้แก่กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งได้กำหนดนโยบายด้านอุตสาหกรรมไว้ดังนี้ 1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนของผู้ประกอบการรวมทั้งยกระดับมาตรฐานของสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2. เสริมสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่หลากหลายในภูมิภาคต่างๆของประเทศเข้ามาทดแทนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลักเช่นอุตสาหกรรมอาหารไทยอุตสาหกรรมการกีฬาอุตสาหกรรมการถ่ายทำภาพยนตร์เป็นต้น 3. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโดยใช้องค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบกับวัฒนธรรมใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่ายกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่างๆโดยเอื้อให้สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อโดยง่ายและสะดวกรวดเร็วตลอดจนส่งเสริมให้มีการก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้และการตรวจสอบรวมทั้งให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ SMEs และ OTOP ในทุกขั้นตอนเพื่อเอื้อต่อการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งวิสาหกิจชุมชนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 5. ส่งเสริมพัฒนาและให้การรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 6. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ในทุกภูมิภาคที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกให้สอดคล้องกับการรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเร่งรัดพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ร่วมกันได้กับชุมชนอย่างสันติสุขด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตลดการใช้ทรัพยากรลดการก่อให้เกิดมลพิษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 7. เร่งรัดพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ร่วมกันได้กับชุมชนอย่างสันติสุขด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตลดการใช้ทรัพยากรลดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 8. ใช้มาตรการทางด้านภาษีและมาตรการอื่นๆเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประหยัดพลังงานเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานภาคเกษตรโดยเฉพาะเอทานอลและไบโอดีเซลซึ่งผลิตได้โดยเกษตรกรไทยของเรา 9.
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาเข้าไปประกอบกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบอุตสาหกรรมต่างๆทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในการสร้างความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและการจัดหาพลังงานตลอดจนการบริหารจัดการกากของเสียเพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 10. เร่งรัดการสำรวจการแสวงหาแหล่งแร่สำคัญในประเทศเพื่อนำมาใช้ในกอประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแม้นโยบายต่างๆเหล่านี้จะขับเคลื่อนไปได้ย่อมต้องอาศัยงบประมาณซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างไรก็ตามนโยบายบางส่วนก็ได้เริ่มขับเคลื่อนไปบ้างแล้วโดยใช้งบประมาณปกติที่เหลืออยู่8ใช้มาตรการทางด้านภาษีและมาตรการอื่นๆที่เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนส่งเสริมให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประหยัดพลังงานเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานภาคเกษตรโดยเฉพาะเอทานอลและไบโอดีเซล9สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทุกสาขาเข้าไปประกอบกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆและเต็มความสามารถในการที่จะปกป้องนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายจากอุทกภัยเป็นผลสำเร็จสำหรับนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ประสบอุทกภัยต่างๆนั้นก็อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูเยียวยาการแก้ไขจากรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้อุตสาหกรรมกลับฟื้นคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วและการดำเนินการมาตรการต่างๆด้วยการป้องกันควบคุมปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดซ้ำขึ้นอีกทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศให้คงดำเนินธุรกิจและการขยายการลงทุนอยู่ในประเทศไทยต่อไปโดยการใช้มาตรการทางด้านภาษีเช่นการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสียการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการในการที่ประสบอุทกภัยมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการและการซ่อมแซมฟื้นฟูการประกอบกิจการการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้พัฒนาเขตอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อการพัฒนาในการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตนิคมอุตสาหกรรมในการบริหารจัดการระบบทรัพยากรน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรและยั่งยืนรวมทั้งมาตรการในการเสริมสร้างอนาคตของประเทศรัฐบาลซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีพรรคชาติพัฒนาจึงให้ขอกราบเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบ